สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเองนายไหลคนเดิมวันนี้เราก็มาอยู่เกม Ark Knight กันอีกเช่นเคยมาไวเหมือนกับพี่หิวตังเลยนะครับสำหรับตู้ลิมิเต็ดตัวใหม่อย่าง Virtuosa ความสามารถของนางนั้นจะเป็นแบบไหนจะคุ้มค่ากับการกดหาหรือไม่เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆตามสไตล์ Valley Search จีนกับช่วง Operator Review ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยあなたたちの心はどんなトーンで響くのかしら Virtuosa ซัพพอร์ตเตอร์6ดาวสายลิทูริสตัวแรกของเกมและก็ยังเป็นตัวละครลิมิเต็ดอีกด้วยซึ่งในคลิปนี้ผมขอเรียกว่าอาทูเรียแล้วกันนะครับเพราะว่ามันถนัดกว่านะเทคของนางนั้นจะทำดาเมจอาร์ตและยังสามารถทำดาเมจธาตุได้อีกด้วยก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับดาเมจธาตุก่อนแล้วกันนะดาเมจธาตุนั้นเป็นดาเมจอีกรูปแบบนึงซึ่งการทำงานของมันก็จะคล้ายๆกับตัวของดาเมจปกตินี่แหละแต่แค่จะมีเกรดแยกเป็นของตัวเองเลยซึ่งในที่นี้ผมขอเรียกว่าเกรดธาตุแล้วกันนะครับโดยความหนาของเกรดธาตุนั้นจะแบ่งออกเป็นแบบนี้คือ 1,000 เกรดสำหรับมอนธรรมดากับมอนอีลีทและ 2,000 เกรดสำหรับมอนประเภทบอสซึ่งถ้าหากเราทำดาเมจธาตุจนครบตามที่กำหนดไว้ตัวของเกรดธาตุนั้นก็จะระเบิดออกมาแล้วก็เข้าสู่สถานะ Elemental Burst ซึ่งแต่ละดาเมจธาตุนั้นจะมีเอฟเฟคที่แตกต่างกันออกไปโดยในเกมหน้าตอนนี้นั้นจะมีดาเมจธาตุมาให้เล่นกันทั้งหมด2แบบนั่นก็คือ Necrosis กับ Burn โดยตัวของอทูเรียนั้นจะทำดาเมจธาตุเป็นแบบ Necrosis Damage โดยเอฟเฟคของ Necrosis Damage นั้นจะทำให้ศัตรูที่ติดเอฟเฟคนี้โดนลด Attackทันที 50% และจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบระยะเวลาของมันนอกจากนี้จะทำดาเมจธาตุ800หน่วยทุกวินาทีเอฟเฟกต์นี้จะสามารถอยู่ได้นานถึง15วินาทีซึ่งดาเมจธาตุนี้มันจะคล้ายๆกับตัวของ True Damage แต่แค่จะไม่สามารถบัฟดาเมจนี้ให้แรงขึ้นได้อารมณ์ประมาณฟิกดาเมจของเกมอื่นๆนั่นแหละครับซึ่งมันสามารถถูกลดทอนได้จากการที่สตูมีค่า Elemental Less แต่ปัญหาคือในเกมหน้าตอนนี้มันไม่มีมอนตัวไหนกันเลยเนี่ยแหละก็โดนกันไปตึงๆเลยตัวละ12,000ต้องมารอดูในอนาคตกันอีกทีว่าจะมีมอนประกันไหมอันนี้เสริมไว้เผื่อมีคนถามนะครับถ้าสมมุติว่าเราเอาเนโครซิสดาเมจกับเบิร์นดาเมจไปตีพร้อมกันเนี่ยจะคิดดาเมจกันยังไงเอาง่ายๆนะครับเกรดมันเนี่ยจะคิดแยกกันเป็นของใครของมันเลยเวลาแสดงผลเอฟเฟกต์ของเกรดธาตุนั้นก็จะเอาอันที่น้อยที่สุดขึ้นก่อนเสมอแต่ถ้าหากดาเมจอันไหนมันระเบิดเกรดได้ก่อนเอฟเฟกต์ก็จะติดของอันนั้นไปและพอหมดระยะเวลาของมันก็จะรีเซ็ตใหม่ทั้งคู่ประมาณนี้นะครับทางเล่นแรกทำดาเมจเนโครซิสโดยคิดจะแอตแทคของตัวนางเองใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะและทำการสโลว์ศัตรูตัวดังกล่าวทุกๆ 0-2 วินาทีทางเล่นที่2ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะของนางนั้นจะโดนเนโครซิสดาเมจแรงขึ้นซึ่งตรงนี้ผมขออธิบายก่อนนะครับว่ามันแค่ตีแล้วเกรดลดไวขึ้นเฉยๆไม่ได้ส่งผลอะไรกับดาเมจตอนที่เข้าสู่สถานะ Elemental Burst เพราะดาเมจตรงนั้นน่ะมันเป็นฟิกซ์ดาเมจที่ไม่สามารถเพิ่มได้มาที่สกิลบ้างสกิลแรกถ้าให้มองง่ายๆมาก็คือสกิลแกะ S2 ที่มัน LE ไม่ได้นั่นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ถือว่าเป็นสกิลที่ทำให้มอนนั้นเข้าสู่สถานะ Elemental Burst ได้ไวมากๆเพราะตอนที่ออกสกิลนั้นนางจะเล็งตัวที่ยังไม่เข้าสู่สถานะ Elemental Burst ก่อนเสมอคือแบบถ้าตีใส่มอนปกติเนี่ยออกสกิลแค่2รอบก็ติดสถานะแล้วโคตรไวแต่ก็แลกมากับข้อเสียที่ว่านางจะไม่โจมตีปกติจนกว่าสกิลจะวนมาอะไรนะโดยรวมแล้วถือว่าเป็นสกิล AFK ที่ดีมากๆสกิลนึงเลยสกิล2เมื่อสกิลทำงานจะเพิ่ม Attack Speed ให้กับตัวเองเปลี่ยนไปตี2เป้าและมอบบัฟโจมตีดาเมจธาตุให้กับเพื่อนร่วมทีมในระยะที่มี Attack มากที่สุดณขณะนั้นทีนี้มาฟังความน่าปวดหัวของสกิลนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับบัฟตีดาเมจธาตุนั้นสามารถสลับบัฟได้ทุกเมื่อถ้าหากว่ามีคนที่ Attack มากกว่าคนที่ให้บัฟไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังเป็นแบบนี้จนกว่าสกิลจะหมดอีกด้วยถ้าถามว่าเพื่อนคนไหนใช้บัฟนี้แล้วเบิร์ดได้ไวที่สุดหลายคนอาจจะบอกว่าเอ็กเซียสินะแต่จริงๆแล้วมันคือวีดีต่างหากล่ะครับที่เบิร์ดได้ไวที่สุดจากสกิล3ของนางแต่ถ้าเอาป้อมมาช่วยยิงเนี่ยจะไม่ทำดาเมจธาตุนะครับเพราะว่าซัมมอนมันจะไม่สามารถรับบัฟจากอาทูเรียได้แต่มันจะใช้ไม่ได้กับซัมมอนของบางตัวละครซึ่งณตอนนี้มีเพียงแค่ลิงกับสการ์ดี้อันเตอร์เท่านั้นที่สามารถทำได้เพราะสกิล3ของทั้ง2คนนั้นมันสกิลจากแอคแท็กของพวกนางยังไงล่ะและยังไม่พอแม้แต่ทาเลนต์สะท้อนของลุงมวยนานั้นก็สามารถทำดาเมจธาตุได้เช่นกันแต่ก็เหมือนกับกรณีของลิงกับสการ์ดี้อันเตอร์นั่นแหละครับเพราะมันสกิลจากแอคแท็กของตัวเองนั่นแหละโดยรวมแล้วเป็นสกิลที่ดีระดับนึงเลยแต่จากที่เล่นมานะครับโอกาสได้ใช้สกิลนี้นั้นน้อยมากๆสกิล3เมื่อสกิลทำงานอาทูเรียจะหยุดโจมตีขยายระยะการโจมตีของตัวเองเพิ่มแอคแท็กให้กับตัวเองในระยะเวลาของสกิลนั้นจะเพิ่มผลของทาเลนต์2ให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้จะมอบบัฟให้แก่ตัวละครที่อยู่ในระยะอีกด้วยได้แก่เพิ่ม HP ให้กับเพื่อนที่มี HP มากที่สุด
เพิ่มแอคแท็กให้กับเพื่อนที่มีแอคแท็กมากที่สุดและเพิ่มดีเฟนส์ให้กับเพื่อนที่มีดีเฟนส์มากที่สุดถือว่าเป็นสกิลชูโรงของนางเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากจะลดเกรดท่ามอนกลุ่มใหญ่ได้ไวแล้วยังบัฟเพื่อนร่วมทีมให้อีกด้วยแถมถ้าหากว่ามีเพื่อนอยู่ในระยะเพียงแค่คนเดียวก็รับ3บัฟนี้ไปเลยเต็มๆถ้าให้มองสกิลนี้มันก็คล้ายๆกับของซูซูรันนั่นแหละครับแต่เป็นซูซูรันเวอร์ชั่นที่ทำร้ายคุณด้วยเสียงเพลงนะการอัพสกิลนั้นเป็นอีกตัวละครที่น่าทำทุกสกิลเลยแต่ถ้าหากทรัพยากรของคุณมีจำกัดผมแนะนำให้ทำแค่สกิล1กับสกิล3ก็พอแล้วครับเพราะสกิล2เนี่ยมันนานๆทีจะได้ใช้จริงๆอะนะถ้าหากชอบ AFK ก็อัพสกิล1ก่อนเลยแต่ถ้าอยากได้ลดเกรดมอนแบบบึ้มๆเนี่ยก็ให้ไป S3 ได้เลยนะครับในส่วนของพอร์ตที่แนะนำนั้นเช่นเคยครับพอร์ต1ก็สามารถจบได้ทุกคอนเทนต์แล้วแต่ถ้าหากใครอยากกดเพิ่มก็แนะนำที่พอร์ต5เลยครับเพราะช่วยในการลดเกรดได้ไวขึ้นมากและจะมากขึ้นไปอีกถ้าหากคุณเล่นกับสกิล3เป็นหลักแต่ก็กดกาชากันอย่างมีสติด้วยนะครับเพราะตู้กาชาหลังจากนี้โคตรตึงเลยล่ะพี่ชายโดยสรุปแล้วอาร์ทูเรียนั้นถือว่าเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าโกงเลยก็ว่าได้ด้วยสาเหตุหลักๆที่มาจากดาเมจท่าของนางนั่นแหละตอนแรกผมคิดว่าอาจจะมาเป็นแค่ซัพพอร์ตที่เสริมให้ตัวละครที่ตีดาเมจท่านั้นเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่านางมาเพื่อเขียนตัวละครดาเมจท่าที่ออกมาก่อนหน้านี้ไปซะอย่างนั้นเพราะนางเล่นเองชงเองได้หมดจบในตัวเดียวแล้วยิ่งในคอนเทนต์อย่าง CC ซีซั่น2ที่กำลังจะมาผมบอกได้เลยว่ามีอาร์ทูเรียแทบทุกแขนตั้งแต่โลสกอร์ยันไฮสกอร์แบกมากๆเลยจ้ะพี่ข้อเสียนะตอนนี้ขอบอกเลยครับว่ายังไม่มีเพราะยังไม่มีมอนบ้าอะไรมากันดาเมจท่านี้เลยต้องรอในอนาคตอย่างเดียวละครับว่ามันจะมีมอนมากันดาเมจท่านี้ไหมเพราะถ้าไม่มีก็คืออยู่ยาวๆและสำหรับคะแนนความคุ้มค่าของตัวละครนั้นคงไม่ต้องถามอะไรแล้วล่ะครับนั่นก็คือกดแม่งไปเถอะอย่างน้อยนะครับมีสักตัวไว้ก็ดีตัวละครแบบนี้แถมในตู้นี้ก็ยังมีเหรียญแฝง Texas Hunter อีกด้วยถ้าใครยังไม่มีก็300ตึงๆไปเลยนะครับยังไงใครที่จะกดหานางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับเช่นเคยคลิปรีวิวนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นอย่าลืมดูรีวิวเจ้าอื่นๆเพื่อประกอบการตัดสินใจไว้ด้วยล่ะและขอขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปรีวิวตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยล่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับพีโอเขาจะเลิกหิวเงินกี่โมง